Magnus Combat EP 6.5 ให้เสียภาษาไทยโดย Web Overshot เกือบไปแล้วแม่น่ะดีมอสเฮ้ยจะทำอะไรแซนฟอร์ดเกิดอะไรไปเพื่อนสบายดีเพื่อนนายต้องปกป้องฉันได้ถ้าจะปกป้องนายเองมาให้หมดดิฉันไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแซนฟอร์ดเด็ดขาดเอาล่ะเขาใช้ปืนหน่อยนะกันมาให้หมดสิคนพาเริ่มทำท่าจะเจ็บคอปวดหัวจริงกับการพากแม่เน็ตคอมแบทเอ้ยแต่ว่าแซวๆเล่นๆนะครับผมพร้อมแล้วใช่ไหมเฮ้ยฮึบแกมันกระจอกเกินไปพวกเอเจนต์ทั้งหลายโอเคครับผมในเวลาต่อมาต้องมาต่อหัวอีกขอลาออกจีบัสขอลาออกแกคิดว่าแกลาออกไหมกันหรอใครจะมาชุบใครขึ้นมาส่งความไปหาถึงที่นะอะไรนะได้แกจะเล่นอย่างดีใช่ไหมได้แกมาทรยศฉันแกต้องตายทริกกี้เฮ้ยจิ๊บมาแล้วแตกให้หมดแกมันอ่อนทันเกินไปมาเสียก่อนผมว่ายารักษาจะปฏิกิริยาอะไรได้ยังมาเลยหากกินเน็ตหากกินเน็ตนี่โอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยเอาละจะต่อเถอะทำไมไฟต้องเป็นสีขาวเฟี้ยวมากมันเหรอไม่หมดดิคิดว่าแกเฟี้ยวมากหรือได้เฮ้ยฉันน่ะหลบลูกซองได้เป็นอย่างดีเอาไปแล้วครับเอากินเน็ตไปกินเอาเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยดีกว่าอย่าแจ้งเชียร์นะเสื้อตัวนี้ได้ไหมไม่เหรอก็ได้ฉันไม่ชอบแว่นตัวนี้เลยเฮ้ยแว่นนี้มันเข้ากับนายมากนะนี่นายลองดูดูโอ้ได้แสดงผากของบาร์เดอร์แล้วเนี่ยไอ้เถิดจูเนียชอบไหมโอ้นายชอบเหรอโอเคชุดนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้ขอบใจมากนะเพื่อนโอ้เท่จริงๆเลยแหละชุดนั้นก็เท่ด้วยแหละเอ้าไม่ละเดี๋ยวโดนหาว่าเป็นศัตรูหมวกนี้เป็นยังไงบ้างล่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวบุกมาแล้วเหรอหมดยิงหมดไปเฮ้ยตายเถอะฉันไม่คิดเลยว่านายจะใช้ปืนไทย99ได้นะจะหาใช้ปืนถูกป่ะเนี่ยต่อยไปต่อเถอะฉันนำเองก็ใส่ฟอร์ดเอาล่ะเตรียมตัวนะยิงยิงหมดเอาล่ะฉันขับพอ
่อยนะนาวพื้นด้วยโรเบิร์ตนี่ไปใช้ซะเดี๋ยวครับมาพลาดต่อแล้วไม่ต้องมาโปรโมทแล้วพลาดสองไอพีในคลิปเดียวแหละทนทุกข์ทรมานลุกขึ้นไม่ระเบิดเคาะมันออกกันอีกแล้วเหรอเอาไว้พวกแกใส่แว่นสีแดงน่ะพวกแกมันกล้าเกินไปเอ้ยไอ้ยายายเฮ้ยเล่นบ้าๆแล้วงานเข้าแล้วหนีพ้นก็ดีแล้วนี่ฉันกำลังมากขนาดนั้นเลยติดถึงรอยแตกเอาฟ้ามาดไหมจะไปหน่อยจะเป็นบ้าเลยตามไม่อยู่ดีกว่าเนี่ยกดเร็วเร็วเร็วไม่ต้องใช้มีดลงไปในนั้นซะอันตรายไปคุยกับราบพูดโอ๊ยเจ็บเจ็บเป็นบ้าเลยปืนออริจินนี่ว่ะใครเนี่ยลูกสาวไปกินสวัสดีครับตัวใหญ่ไปมาดิฉันไม่ตายเจ็บเลยไปคุยกับรามาม่วงหนึ่งสองสามสี่เริ่มเลยอ่ะกระสุนสมัยนำ20กิโลกรัมเจอนี่หน่อยงานเข้าแล้วเรื่อยอีกว่าใครเรื่อยแล้วล่ะลงไปไม่ต้องโอ้ยท้ามีก็ไม่ไม่ต้องรีบตายซะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่ได้ตัวเล็กลงจับมาเลยจะใช้การไม่ได้หรอกเอาดิ้งจับฟิโอมากันไปคุยซะไอ้นั่นแหงอยู่พวกนั้นราตรีสวัสดิ์นี่จะต้องมาเข้าไปงานเข้าแหละในที่สุดแฮงและทิกกี้ก็ถูกกำจัดแล้วแต่เวลาปรับหมวกสูงๆแล้วล่ะเขาบอกเลยสิงตายที่ผมทำนี่โคตรเจ็บคอ